สวัสดีครับวันนี้ขับรถมาตามถนนมิตรภาพนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับจะไปจังหวัดหนองคายนะครับช่วงที่ก่อนจะไปจังหวัดหนองคายต้องผ่านจังหวัดอุดรธานีก่อนนะครับมาดูว่าถนนมิตรภาพที่ช่วงที่ตัดผ่านจังหวัดอุดรนะครับผ่ากลางเมืองอุดรนะครับมาดูกันนะครับเราไปดูเมืองอุดรด้วยครับดูความเจริญของจังหวัดอุดรธานีนะครับตามถนนมิตรภาพนะครับสำหรับถนนมิตรภาพนี้ก็เริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายนะครับที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับนี่เป็นช่วงจังหวัดอุดรธานีนะฮะถนนมิตรภาพจะตัดผ่านใจกลางเมืองจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับเป็นเส้นตรงนะครับนี่ครับกำลังจะเข้าเมืองอุดรธานีครับถนนก็ดีนะครับ4เลนนะครับจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวนี้รถเยอะนะครับรถติดนะครับก็ชมเมืองไปนะครับนี่ก็ขวามือก็ VT แหนมเนืองนะครับ VT สาขาใหม่นะครับสาขาถนนมิตรภาพนะครับทางออกจังหวัดขอนแก่นนะครับอีทีแหนมเมืองก็เป็นที่ผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อแหนมเมืองไปฝากนะครับเป็นของฝากนะครับครับตรงเข้าไปอุดรธานีครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปตามถนนบายพาสไปเลยนะครับแต่เราตรงเข้าไปนะฮะตรงเข้าไปตามถนนมิตรภาพนะครับถนนหมายเลข2นะครับเข้าเมืองเลยนะครับมาดูซิว่าเมืองอุดรธานีจะเป็นอย่างไรนะครับตามผมมาเลยนะครับนะครับนี่ก็เริ่มเข้าเมืองแล้วนะก็จะมีตึกรามบ้านช่องนะครับห้างร้านต่างๆนะครับถนนก็สวยนะครับใต้มือก็จะเป็นค่ายทหารนะครับค่ายประจักษ์นะครับเมืองอุดรธานีเจริญนะครับอันนี้ครับก็ขับไปเรื่อยตามถนนมิตรภาพนะครับก็ติดไฟแดงบ้างนะครับบางช่วงบางตอนนะครับผ่านไฟแดงไปครับตามถนนไปนะครับตามถนนมิตรภาพไปนะครับเป็นค่ายทหารด้านซ้ายมือฮะเลยไปก็เป็นสนามบินนะถนนมิตรภาพช่วงที่ผ่านจังหวัดอุดรธานีก็ถือว่ายาวนะครับผ่านจากปากทางเข้ามาทางจังหวัดขอนแก่นไปทะลุออกทางจังหวัดหนองคายตรงอุโมงค์นะฮะเดี๋ยวนี้ก็สร้างอุโมงค์เสร็จแล้วนะครับทางลอดนะฮะไปดูอุโมงค์ด้วยนะครับตามผมมาเลยนะครับถนนก็เป็นเส้นตรงเลยนะครับเข้าทางขอนแก่นไปทะลุออกทางหนองคายนะครับผ่าใจกลางเมืองอุดรธานีเลยนะครับอ
ครับก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับชมเมืองไปด้วยนะครับก็จะมีตึกบ้างครับปลายนะครับส่วนราชการนะครับก็จะเป็นค่ายทหารวิทยาลัยราชภัฏโรงพยาบาลนะครับอยู่ทางซ้ายมือครับก็จะยาวไปนะครับถนนก็สวยงามนะครับถนนมิตรภาพสะอาดสะอ้านดีนะครับถนนสายมิตรภาพในเมืองอุดรนะครับตรงเริ่มเข้าเมืองแล้วนะครับรถก็วิ่งได้สะดวกนะครับช่วงนี้และช่วงบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายๆคนยังไม่พลุกพล่านเท่าไหร่นะครับถนนมิตรภาพก็ถือว่าเป็นถนนสายหลักอีกสายหนึ่งนะของในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นวงเวียนนะวงเวียนนะครับก็ตรงไปนะตามถนนสายมิตรภาพนะครับถนนหมายเลข2นะครับก็จะเจอวงเวียนอีกนะครับแถวนี้ก็ถือว่ากลางเมืองนะฮะกลางเมืองอุดรธานีนะครับเวียนนะครับแล้วก็จะไปตามถนนมิตรภาพนะครับเส้นตรงนะครับแต่มาเจอวงเวียนก็อ้อมมาอีกก็ตรงอีกเหมือนเดิมนะฮะเป็นวงเวียนนะครับครับถนนชำรุดก่อสร้างนะครับซ่อมแซมนะครับถนนมิตรภาพก็ยังตรงไปนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะไปออกทางหนองคายเลยนะฮะออกปากที่จะไปหนองคายนะครับโน่นก็จะเห็นตึกข้างหน้าไอ้ลายนะฮะตึกผ่านวงเวียนไปก็จะเห็นตึกที่เป็นแปลกๆหน่อยนะตึกตรงนั้นคือเนี่ยฮะตึกที่บอกว่าแปลกๆนะฮะเป็นตึกคอมนะครับเขาเรียกตึกคอมนะตั้งโดเด่นอยู่นะฮะดูถนนมิตรภาพครับโอ้เห็นป้ายขาวๆไกลๆที่ริบก็คือป้ายของโลโก้ของธ.ก.ส.นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะฮะอยู่ขวามือฮะถนนมิตรภาพนะครับไปนะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตามถนนมิตรภาพนะครับก็จะยาวนะฮะใกล้จะออกปากทางไปทางหนองคายแล้วนะไปถึงนะครับอ
เมืองอุดรถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากนะฮะที่ตัดมาตามถนนมิตรภาพนะฮะถนนหลักๆ ก็จะมีหลายเส้นเหมือนกันนะฮะที่ตัดผ่ากลางเมืองอุดรธานีนี่ก็เป็นถนนมิตรภาพที่ตัดผ่านนะฮะมาจากขอนแก่นจะไปหนองคายก็ตรงเข้ามาไม่ไปตามบายพาสก็จะตรงดิ่งเลยฮะมุ่งหน้าตรงไปหนองคายเลยนะฮะถนนที่เข้ามาจากทางขอนแก่นมาตามถนนซึ่งเป็นถนนเส้นตรงนะฮะด้านหน้าก็จะไปหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายนะครับก็จะเป็นก็จะมีทางข้ามลอดอุโมงค์นะครับลอดอุโมงค์นะครับขึ้นไปถ้าขึ้นไปก็จะไปเส้นหนองคายนะครับมิตรภาพถนนอยู่ข้างบนก็จะเป็นทางข้ามของทางไปหนองบัวลำพูนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับตรงเนี่ยครับเป็นถนนมิตรภาพนะครับอุโมงค์ลอดนะครับอุโมงค์ที่ยาวที่สุดของภาคอีสานเลยนะครับเขาเรียกว่าอุโมงค์ทางลอดนะครับอุโมงค์ทางลอดอุดรธานีอุโมงค์มีขิดนะครับนะครับข้างหน้าเขาจะเป็นจังหวัดหนองคายนะฮะก็นะครับจากทางเข้าที่ทางขอนแก่นมาถึงตรงนี้ก็จะออกไปทางหนองคายครับ